คุณตีดอกสะดาวไม่อายยอมรับซุปกิ๊ก4คนเมียจับได้หอบลูกหนีไม่ธรรมดาจริงไหมตลกมักเจ้าชู้เรื่องนี้ต้องถามจากตีดอกสะดาวนักแสดงตลกรุ่นใหญ่แล้วละหลังยืดอกยอมรับเคยแอบคบกิ๊กถึง4คนแต่ก็ถูกต่ายภรรยาจับได้ทุกครั้งแต่ครั้งล่าสุดทำเอาภรรยารุนแรงถึงขนาดทนไม่ได้หอบลูกหนีกันเลยทีเดียวเรื่องราวมีดังนี้เรื่องกิ๊ก4คนมันก็เป็นช่วงหนึ่งของวัยอาจจะช่วงวัยฮอร์โมนพลุ่งพล่านผมไม่อายนะเรื่องกิ๊ก4คนผมมองเป็นเรื่องสนุกคือผมก็ไม่เข้าใจว่าเพื่อนเขาไปอยู่ทั่วประเทศหรืออะไรคือผมไปกับผู้หญิงไปเที่ยวในกรุงเทพมหานครไม่ไปนะกลัวเขาจับได้เราไปพัทยาเลยไกลๆแล้วก็บอกเขาเล่นละครเวทีพอกลับมาเขาก็บอกว่าเขาเช็ครอบแล้วมันไม่มีนะเขาก็ถามว่าไปกับใครเดินใส่หมวกด้วยผมอะถ้าไม่จับได้คาหนังคาเขาผมไม่ยอมรับหรอกยังไงผมก็ไม่ยอมรับเขาเลยเอารูปให้ดูแล้วถามว่าแล้วนี่รูปใครเลยถามเขาว่าเอามาจากไหนเขาบอกว่าเพื่อนถ่ายส่งมาให้คนแรกครับก็สักพักหนึ่งครับเขาบอกให้โทรหาผู้หญิงคนนั้นเลยผมเลยต้องโทรเพราะเขาขึ้นคร่อมบนตัวผมแล้วผมเลยรีบโทรแล้วบอกว่าแค่นี้นะเมียจับได้แล้วคนที่สองก็ในกรุงเทพมหานครครับพัทยาไม่ไปแล้วก็ไปนั่งกินข้าวกำลังนั่งกินเพลินๆสักพักมีโทรศัพท์เขาเข้ามาเพราะเราบอกเขาว่าไปอัดรายการแล้วรีบโทรหาเขาบอกว่าอยู่สตูไม่เชื่อให้ฟังเสียงคนหัวเราะซิเขาถามว่าแต่เมื่อกี้อะอยู่ไหนผู้หญิงที่นั่งกินข้าวด้วยอะใครสุดท้ายเพื่อนเขาเป็นคนบอกเพื่อนเขาไปรับเหมาทำโรงแรมอะไรสักอย่างอยู่แถวนั้นแล้วเห็นผมพอดีปกติอัดรายการเขาไม่เคยโทรเลยแล้วเรื่องของเรื่องเขามีดาวเทียมในโทรศัพท์คอยตามผมอยู่ครับผมก็ตัดสินใจยังไม่รับโทรศัพท์นะจนกินข้าวเสร็จแล้วก็กลับไปที่สตูดิโออันนี้ไม่มีรูปเพราะเพื่อนโทรมาบอกเขาเลยโทรหาผมทันทีเลยเขาบอกให้ผมต่อสายคุยกัน3สายผมบอกว่าทำไม่เป็นเขาบอกว่าแต่หนูทำเป็นผมเลยตัดบทวางสายบอกว่าไปถ่ายรายการก่อนผมเข้าไปในสตูขอให้ผู้กำกับการช่วยสรุปคือซื้อซิมใหม่แล้วให้เอ็กซ์ตร้าในกองถ่ายสวมรอยเป็นผู้หญิงที่ไปกินข้าวด้วยให้โทรไปหาเมียพอก็เตรียมกันเป็นอย่างดีเลยสักพักเอ็กซ์ตร้าบอกว่าโทรเรียบร้อยแล้วค่ะผมก็สบายใจกลับบ้านไปปกติผมต้องไหว้พระก่อนผมกำลังก้มลงเห็นกระดาษเขียนมาใส่หน้าว่าที่โทรมาตัวปลอมเพราะเมียผมจับพิรุธเก่งครั้งที่3นี่คาหนังคาเขาเลยครับเดินกอดกันลงมาจากคอนโดผู้หญิงนะไม่ใช่ของผมเมียผมมาดักรออยู่2ชั่วโมงคือครั้งนี้เป็นครั้งที่ผมไม่เอาอีกแล้วคือผมขับรถเข้ามาบอกกับรปภ.ว่าถ้าใครมาถามบอกว่าไม่รู้เรื่องนะรปภ.เขาก็โอเคเราให้ตังเขาด้วยนะเราก็ไปจอดรถตามปกติแล้วก็นั่งอยู่สักพักเขาส่งรูปทะเบียนรถเรามาละผมก็นึกในใจจะทำยังไงดีวันนี้เรื่องของเรื่องรปภ.เขาเปลี่ยนเวรแล้วเมียผมเขาดันไปถามรปภ.อีกคนเขาอ้างว่ามาส่งของให้พี่ตีพี่ตีเขาสั่งเอาไว้รปภ.เขาเลยบอกว่าเพิ่งเห็นผมเดินเข้าไปเขาเลยพาเมียผมไปนั่งรอผมก็เดินพลิ้วลงมาเลยเปิดลิฟต์มาก็เจอเขาพอดีผมเลยบอกว่าไม่มีอะไรให้กลับไปคุยกันที่บ้านเขาก็ดีนะไม่มีไปอาละวาดไม่ก้าวร้าวหรือด่าอะไรเลยเพราะเขาดีแบบนี้ต้องหยุดซิครับเพราะเขาหนีผมไปพาลูกไปด้วยตอนนี้ลูกคนโตลูกสาวอายุ25คนกลางอายุ18คนเล็ก11ขวบเขาเอาลูกไปคนเดียวครับเพราะอีก2คนเขาโตแล้วตอนที่เรารู้ว่าภรรยาเอาลูกไปด้วยคือปกติเขาอยู่บ้านเขาจะต้องทำอะไรทุกอย่างอ่ะไม่ว่าจะกินจะธุรกรรมอะไรคือเขาทุกอย่างโทรไปเขาก็ไม่รับผมก็จะร้องให้แล้วอ่ะผมก็รอดูก่อนว่ายังไง
พอวันที่สองเขาก็กลับมาแล้วพอกลับมาเราก็บอกเขาว่าไม่เอาแล้วไม่ทำอีกแล้วนะอีกครั้งหนึ่งผมจำไม่ได้แล้วครับแต่อันล่าสุดนี่คือแรงสุดเขาไว้ใจผมครับเพราะโทรศัพท์ผมจะวางเอาไว้เลยเป็นแต่ก่อนผมจะเอาโทรศัพท์ติดตัวตลอดบางทีเขาอยู่ไกลๆเราอ่านไลน์เราก็อ่านไปยิ้มไปตลอดตอนที่ภรรยากับลูกไม่อยู่ก็รู้สึกว่าเขาจะไปจริงๆหรอเพราะเราเข้าใจว่ามันหลายครั้งถ้าเขาไปจริงๆผมก็จะไปตามเขากลับมาผมจะอ้อนวอนเขาให้กลับมาสัญญาว่าจะไม่ทำอีกแล้วเขาก็บอกว่าถ้าทำอีกคราวนี้ไปแน่เหตุการณ์นี้4ปีแล้วก็อยากจะบอกเขาว่าไม่ต้องห่วงสบายใจได้มันไม่มีอีกแล้วอยู่อย่างเราก็มีความสุขแล้วไม่ต้องไปหาเรื่องปวดหัวคือเหนื่อยแต่บางทีเราเจอเราก็มีการหวอกแวกบ้างนะแต่เราตัดใจห้ามใจไว้ดีกว่าน่าครับ